สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยผ่านทาง Facebook Live เข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับ VOA ประจำเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายน2563ครับอยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันและคุณวัสมนต์อุจเจริญครับประเด็นข่าวที่เรานำมาฝากมีมากมายเลยเพื่อไม่เสียเวลาไปที่คุณนิติการเลยครับค่ะก่อนที่จะไปถึงสถานการณ์โควิด-19 นะคะมาแสดงความยินดี30ปีที่รอคอยกับลิเวอร์พูลกันนะคะเพราะว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้ตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมานะคะก็แสดงความยินดีกันด้วยนะคะกลับไปที่สถานการณ์โควิด-19 กันดีกว่าค่ะตัวเลขล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าทั่วโลกนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 9,500,000 คนด้วยกันขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 480,000 คนนะคะขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกาก็น่ากังวลในแง่ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 2,400,000 คนส่วนผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ 120,000 คนแล้วรัฐที่ต้องจับตานอกจากฟลอริดาแล้วที่มียอดผู้ติดเชื้อในวันพุธมากถึง 5,500 คนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเท็กซัสก็น่ากังวลเพราะว่าตอนนี้แตะเบรกในการ reopening phase 2กันแล้วนะคะซึ่งทางการรัฐเท็กซัสก็ชะลอการเปิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีหลังจากที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและหลายคนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะตัวเลขการประเมินล่าสุดของทางรัฐบาลก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่คนอเมริกันหลายล้านคนจะติดโควิด-19 กันในรอบใหม่นับตั้งแต่การระบาดเพิ่มขึ้นนะคะ CDC บอกว่าจำนวนผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาเนี่ยอาจจะคิดเป็นแค่ 10% ของคนที่จะติดเชื้อจริงๆเพราะงั้นตัวเลขนี้น่ากังวลทีเดียวในวันเดียวกันค่ะผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอตก็บอกว่าขอแตะเบรกระงับการเดินหน้าเปิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยมากเป็น 4,400 คนเมื่อวันพุธและทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องและตอนนี้นะคะทางการก็สั่งให้โรงพยาบาลใน4เขตปกครองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮิวสตันดัลลัสและออสตินหยุดรับคนไข้ใหม่ที่จะต้องมีการผ่าตัดในเคสที่ไม่รุนแรงหรือเร่งด่วนเพื่อที่จะเตรียมทรัพยากรเอาไว้รับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะเพิ่มขึ้นในรัฐเท็กซัสค่ะครับขอบคุณครับคุณนิติการจากประเด็นโควิดเรามาติดตามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอวันนี้ได้มีการพูดจากับสมาชิกสหภาพยุโรปครับมีการเรียกร้องให้ทาง EU พยายามเข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับท่าทีของจีนครับเพื่อที่จะผนึกกำลังกันต่อต้านสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลกทางรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอบอกนะครับว่าในช่วงเดือนนี้จะมีการหารือกับหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลเรื่องความกังวลที่ว่านี้โดยบอกว่าจะมีการกระตุ้นให้เกิดมาตรการแสดงจุดยืนต่อต้านที่เป็นของจีนก่อนหน้านี้ EU ไม่ค่อยมีท่าทีเข้ามาร่วมวงกับจีกับสหรัฐในการมีปัญหาหรือว่ากล่าวหาจีนต่างๆใดนะครับถึงแม้ว่าทาง EU เองจะยอมรับว่าจีนเนี่ยมีการเอาเปรียบทางการค้ามีการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับแสดงท่าทีเป็นกลางซะส่วนใหญ่จากนี้จะดูกันต่อไปว่า EU จะเปลี่ยนท่าทีหรือไม่อย่างไรนะครับจากแถวๆสหรัฐและ EU เราไปกันต่อที่ญี่ปุ่นคุณวัสมนมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากที่นั่นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะล่าสุดนี้นะคะญี่ปุ่นก็ลงแผนที่จะใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็คือเปิดเผยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นค่ะทาโรโคโนะซึ่งประกาศว่าญี่ปุ่นนะคะตัดสินใจยกเลิกแผนที่จะใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีแผนว่าจะถูกนำมาใช้ค่ะเพื่อป้องกันการโจมตีจากเกาหลีเหนือซึ่งทางรัฐมนตรีโคโนะนะคะก็คือกล่าวขึ้นค่ะเมื่อสัปดาห์ที่มีขึ้นค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีโคโนะเนี่ยกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้รับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศเพราะว่าระบบดังกล่าวนี้นะคะอาจจะเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ใกล้กับฐานทัพค่ะในเมืองยามากุชิทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งฐานทัพนี้นะคะตอนแรกก็คือเป็นวางแผนค่ะว่าจะใช้เป็นสถานที่ที่ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ซึ่งทางการญี่ปุ่นค่ะค้นพบว่าระบบป้องกันขีปนาวุธนี้นะคะรับประกันไม่ได้ค่ะว่าชิ้นส่วนของจรวดที่ถูกยิงออกมาเนี่ยจะไม่ตกในบริเวณนอกฐานทัพซึ่งถ้าเกิดว่าจรวดตกเนี่ยนะคะก็จะเป็นอันตรายกับชุมชนที่อยู่บริเวณนั้นค่ะซึ่งทางการญี่ปุ่นก็กล่าวค่ะว่าจะไม่ยอมให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นโดยเด็ดขาดทางการญี่ปุ่นยังบอกด้วยค่ะว่าการซ่อมแซมปัญหานี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่อัปเดตซอฟต์แวร์เราจะแก้ปัญหาได้ค่ะแต่จะต้องออกแบบระบบใหม่ทั้งหมดซึ่งจะต้องใช้ต้นทุนสูงแล้วก็เวลานานนั่นเองค่ะครับก็ประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ครึ่งของเทคนิคนะครับก็คงจะไม่นำไปสู่ประเด็นอะไรสำที่น่ากลัวระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งคู่นะครับจากญี่ปุ่นอเมริกา EU เราไปต่อที่กัมพูชาซึ่งคุณนิติการมีรายงานเกี่ยวกับแผนการปกครองประเทศของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมาฝากใช่ไหมครับ
ค่ะหลังจากเมื่อต้นสัปดาห์นะคะก็มีเจตนารมันแรงกล้าของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชานะคะที่บอกว่าจะปกครองกัมพูชาต่อไปในอีก100ปีข้างหน้าซึ่งหลายคนก็จับตากันว่าใครกันจะเข้ามารับไม้ต่อการสืบทอดอำนาจครั้งนี้นะคะและหนึ่งตัวเลือกที่ถูกจับตาใกล้ชิดก็คือพลโทฮุนมาเนตบุตรชายของฮุนเซนนั่นเองทีนี้ทางนักวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางฮุนเซนในฐานะผู้นำกัมพูชาที่ครองอำนาจมายาวนานที่สุดก็ออกมาสยบข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าตอนนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายและหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปได้และยังย้ำว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับภายในพรรครัฐบาลเองด้วยรวมถึงเสียงของประชาชนที่เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือพลโทฮุนมาเนตวัย42ปีเนี่ยจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ของสหรัฐเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกและตำแหน่งสำคัญในกองทัพกัมพูชาอีกหลายตำแหน่งด้วยกันในแง่ของการเมืองค่ะเขาก็เพิ่งได้รับตำแหน่งให้เป็นประธานกลุ่มยุวชนของพรรค CPP และอยู่ในคณะผู้แทนประสานงานกับทางจีนด้วยแต่ในมุมมองของผู้สันทัดทางการเมืองนะคะเริ่มด้วยนักวิเคราะห์จาก A2 Global Risk ก็เปิดเผยกับ VOA ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พลโทฮุนมาเนตจะสืบทอดอำนาจต่อเพราะว่ามีประเด็นเรื่องสุขภาพของฮุนเซนกับประเด็นความภักดีของกองทัพซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาเพราะว่าในบริบทการเมืองแบบนี้ภัยคุกคามอย่างเดียวที่ฮุนเซนต้องระวังก็คือบุคคลที่รายล้อมรอบตัวเขาซะมากกว่าและกรีนบุ๊กก็ตั้งคำถามต่อไปด้วยนะคะว่าการหยิบยกประเด็นในการสืบทอดอำนาจขึ้นมาในตอนนี้อาจจะเป็นคำเตือนให้กับกองทัพพิจารณาเรื่องความจงรักภักดีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันและบุตรชายของเขาอีกทางหนึ่งหรือเปล่าเป็นการส่งสัญญาณแบบนี้หรือไม่อีกด้านหนึ่งอาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ก็บอกว่าการคุยทางการเมืองให้ลูกชายด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่พูดถึงวิสัยทัศน์เหล่านี้ต่อสาธารณชนก็เหมือนกับการที่ฮุนเซนกำลังกำจัดเสี้ยนหนามทางการเมืองแล้วผลักดันให้ลูกชายสืบทอดหน้าต่ออย่างชัดเจนนั่นเองนะคะในศึกเลือกตั้งถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2018เราก็จะพบว่าพรรค CPP เนี่ยชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายกว่าที่นั่งในสภาล่างไป125ที่นั่งท่ามกลางความกังขาของนักเคลื่อนไหวต่างๆว่ามีความโปร่งใสในการเลือกตั้งหรือไม่และก่อนหน้านี้นะคะฮุนเซนก็บอกด้วยว่าจะปกครองกัมพูชาต่อไปอีก10ปีจนถึงอายุ75ในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2018นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็บอกว่าถ้าเกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในตอนนี้ก็อาจจะมีผลอย่างน่าตกใจทีเดียวแต่กว่าจะถึงตอนนั้นนักวิเคราะห์ทั้งสองคนมองไปตรงกันว่าฮุนเซนเท่านั้นที่จะเป็นคนกำหนดชะตาของคนที่จะมาสืบทอดอำนาจต่อซึ่งก็แน่นอนว่าไม่อาจจะหลุดพ้นไปจากคนในครอบครัวของเขาไปได้ค่ะครับก็เราฟังอยู่เราคิดว่าคงไม่ค่อยหนีไปจากตรงนั้นเท่าไหร่นะครับมาดูว่าสุดท้ายแล้วนายฮุนเซนจะติดตัดสินใจให้ใครสืบทอดอำนาจต่อไปนะครับจากประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนี่เรามาดูกันที่สรุปข่าวเศรษฐกิจประจำวันกันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของผลกระทบโควิดล้วนๆเลยเริ่มต้นที่อเมริกานี่เองครับสหรัฐอเมริกามีการรายงานตัวเลขผู้ว่างงานประจำสัปดาห์ออกมาแล้วอยู่ที่ 1.5 ล้านคนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยตัวเลขนี้ถือว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่14แล้วแต่ว่ายังมีตัวเลขที่ถือว่าสูงสำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตัวเลขที่ลดลงมานี้เทียบกับช่วงจุดสูงสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ 6.9 ล้านคนต่อสัปดาห์ก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากโดยตัวเลขรวมที่ผ่านมาอยู่ที่47ล้านคนนะครับถือเป็น1ใน4ของตลาดแรงงานของสหรัฐเลยแต่ว่าข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐบอกว่าปัจจุบันมีผู้รับสวัสดิการอยู่แค่ประมาณ19.5 ล้านคนเท่านั้นเพราะว่าจำนวนที่เหลือกลับไปทำงานหลังจากที่รัฐบาลในรัฐต่างๆยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วแต่ข่าวดีนี้อาจจะไม่ข่าวดีที่ยั่งยืนนะเพราะว่ารายงานที่บอกว่ามีการพบผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นในหลายรัฐทำให้บริษัทหลายแห่งในพื้นที่ต่างๆเริ่มปิดกิจการชั่วคราวอีกแล้วมีการเลิกจ้างด้วยไม่เฉพาะของเอกชนเท่านั้นนะครับหน่วยงานรัฐบางพื้นที่ก็มีการหยุดการจ้างงานด้วยเช่นกันซึ่งต้องดูต่อไปว่าตัวเลขการจ้างงานจะลงต่อเนื่องหรือจะเพิ่มในเดือนมิถุนายนนี้เพราะตัวเลขการว่างงานในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 13.3% นะครับในส่วนของการว่างงานนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับของการช่วยเหลือของรัฐบาลให้กับชาวอเมริกันและผู้ที่มาอยู่อย่างถูกกฎหมายและเสียภาษีนะครับมีการแจกเงินรายละ 1,200 เหรียญมาหลายเดือนแล้วแต่หน่วยงานอิสระที่ทำการตรวจสอบการทำงานของสหรัฐที่ชื่อ Government Accountability Office หรือว่า GAO บอกว่าพบว่าทางรัฐบาลสหรัฐมีการส่งเงินไปให้ผู้ที่มีสิทธิ์แต่เสียชีวิตไปแล้ว
เกือบ 1.1 ล้านรายคิดเป็นเงินราว 1,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าช่วงที่มีการแจกเงินนั้นทางกระทรวงการคลังและทางกรมสรรพากรของสหรัฐที่ชื่อ Internal Revenue Service เร่งส่งเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ตามคำสั่งของรัฐสภาทำให้ไม่ได้ตรวจสอบกับ Social Security Administration หรือว่าสำนักงานประกันสังคมของสหรัฐว่าผู้ที่ดึงชื่อขึ้นมาจากรายชื่อผู้ที่รับเงินภาษีคืนช่วงปี 2018-2019 มีใครเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ GAO ไปตรวจสอบพบว่าอย่างที่บอกนะครับเสียชีวิตไปแล้วล้านกว่าคนปัญหาตอนนี้คือจะเอาเงินคืนอย่างไรเพราะว่าผู้ที่มีรับผลประโยชน์ของผู้ที่เสียชีวิตคิดว่าเงินนั้นเก็บไว้ได้แต่ทาง IRS บอกว่าไม่ได้ต้องส่งคืนเพียงแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะส่งคืนอย่างไรก็ต้องรอดูนะครับเงินพันกว่าล้านดอลลาร์อาจจะเอามาหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือต่อไปเพราะสถานการณ์ยังไม่นิ่งในส่วนของภาคธุรกิจเอง Apple วันนี้ได้ประกาศครับว่าปิดร้าน7แห่งซึ่งเพิ่งเปิดมาหมาดๆที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเพราะการระบาดที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ก็เพิ่งสั่งปิดร้านที่เพิ่งเปิดมาทำการหลังจากปิดมานานในหลายรัฐเช่นArizona South Carolina North Carolina แล้วก็ Florida ไปด้วยผลเหมือนกันนะครับคือการระบาดกลับมาพุ่งขึ้นเหมือนเดิมนอกจาก Apple แล้ว Disney ก็เป็นรายที่มาให้ข่าวครับว่าตัดสินใจเลื่อนการเปิดสวนสนุกที่แคลิฟอร์เนียจากที่เดิมกำหนดวันที่17กรกฎาคมไว้จนกว่ารัฐบาลแคลิฟอร์เนียจะให้ข้อแนะนำซึ่งรายงานข่าวบอกว่าทางรัฐบาลแคลิฟอร์เนียสามารถจะให้อะไรก็ได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมเป็นต้นไปเท่านั้นทางดิสนีย์บอกว่าไม่สามารถกำหนดเวลาเดิมไว้ได้เพราะต้องใช้เวลาเตรียมการเยอะขอเลื่อนโดยไม่มีกำหนดไปก่อนแต่ว่าในส่วนของสวนสนุกที่ฟลอริดาจะขอยืนวันเปิดทำการใหม่ครั้งวันที่11กรกฎาคมนี้ไว้เช่นเดิมนะครับดิสนีย์เหมือนกันออกมาเป็นข่าวจากแหล่งข่าวซึ่งอยู่ใกล้ชิดว่าแผนการฉายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์มู่หลานซึ่งเคยวางไว้ล่าสุดวันที่24กรกฎาคมนี้อาจจะเลื่อนแหล่งข่าวที่ว่านี้ให้ข้อมูลกับ The Wall Street Journal บอกว่าหนังมูลค่า200ล้านนี้อาจจะไม่ได้ออกฉายที่24กรกฎาคมนี้แล้วหลังจากเลื่อนมาจากมีนาคมเพราะว่าโควิด19ผู้บริหารกำลังพิจารณาดูอยู่เพราะว่าการที่จะฉายหนังสักเรื่องนึงมันต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจาก200ล้านต้องมีเรื่องของงบประมาณมากเกี่ยวกับการตลาดเช่นการลงโฆษณาต่างๆถ้าลงไปแล้วกำหนดวันไปแล้วพอถึงวันจริงไม่สามารถฉายได้จะด้วยผลใดก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้ชมในโรงภาพยนตร์ก็จะมีปัญหาเสียเงินเปล่าเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ไม่นิ่งนี้ส่งผลต่อหลายรายทั่วสหรัฐอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับจากประเด็นของเศรษฐกิจเรามาปิดท้ายกันที่รายงานตอนสุดท้ายโดยคุณวัสมนเกี่ยวกับ Black Lives Matterการเคลื่อนไหวในสหรัฐเป็นมุมมองของนักวิชาการเชื้อสายไทยชาวอเมริกันเชื้อสายไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรบ้างครับใช่ค่ะก็ในเมื่อ2ตอนที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้รายงานไปถึงการเคลื่อนไหวต่างๆค่ะของคนไทยอเมริกันที่เข้าร่วมการชุมนุมแล้วก็แปลจดหมายถึงคนผิวดำค่ะแต่ว่าในรายตอนล่าสุดนี้นะคะเราก็จะมองเรื่องนี้ค่ะในมุมมองของนักวิชาการในเรื่องของความจุดเชื่อมโยงระหว่างชุมชนเอเชียนอเมริกันแล้วก็ถ้าเกิดพูดในพูดอย่างเฉพาะอีกก็คือชุมชนของไทยอเมริกันกับคนผิวดำในสหรัฐเนี่ยว่าสามารถที่จะมีจุดร่วมตรงไหนได้บ้างแล้วเราก็จะสามารถที่จะส่งความหมายของการเคลื่อนไหว Black Lives Matter เนี่ยไปถึงคนไทยไม่ใช่แค่คนไทยในสหรัฐอเมริกันแต่ว่ารวมไปถึงคนไทยในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างค่ะโดยที่ดิฉันนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ค่ะชื่อรองศาสตราจารย์ธนชัยมาพดุงแพทย์นะคะเป็นอาจารย์ภาควิชา Asian American ศึกษาค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสนะคะซึ่งอาจารย์มาร์กเนี่ยนะคะก็คือเข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหว Black Lives Matter เนี่ยมาตั้งแต่ปี2557แล้วซึ่งตอนนั้นนะคะก็คือมีเหตุการณ์ของอีริกาเนอร์ค่ะที่เป็นชายผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวเนี่ยจับกุมแล้วก็โดยการเอาแขนรัดคอแล้วก็อีริกาเนอร์ก็เสียชีวิตจากหลังจากการจับกุมนี้นะคะอาจารย์มาร์กเล่าเรื่องนึงที่น่าสนใจให้ฟังเพราะว่าอาจารย์มาร์กบอกว่าสนใจเรื่องของการเคลื่อนไหว Black Lives Matter เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์ด้านชาติพันธุ์เท่านั้นแต่ว่าตัวของอาจารย์มาร์กเองค่ะก็มีความใกล้ชิดผูกพันกับชุมชนของวัฒนธรรมคนผิวดำโดยที่อาจารย์มาร์กเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนเชื้อสายไทยที่เกิดแล้วก็เติบโตในลอสแองเจลิสค่ะก็อยู่กับชุมชนไทยแต่ว่าอาจารย์มาร์กเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองมีความผูกพันคือได้อยู่กับเพื่อนของคนกับเพื่อนคนผิวดำเพราะว่าตัวอาจารย์มาร์กเองเนี่ยมีสีผิวที่เรียกว่าเข้มกว่าคนไทยทั่วไปชื่อของอาจารย์มาร์กคือเป็นภาษาไทยแต่ว่าขอโทษค่ะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยอาจารย์มีชื่อเล่นชื่อว่าหมึก
อาจารย์ม้าบอกว่าการมีผิวสีเข้มเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าอาจจะเรียกว่าถูกเหยียดในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าในชุมชนไทยเองเนี่ยนะคะคนไทยกันเองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าการมีสีผิวเข้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ดูดีเหมือนกันอาจารย์ม้าก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าสบายใจมากกว่าที่เป็นเวลาที่ได้อยู่กับคนผิวดำแล้วก็ทำให้อาจารย์เนี่ยรู้สึกผูกพันแล้วก็สิ่งทับกับวัฒนธรรมของคนผิวดำค่ะคราวนี้เรามามองในมุมมองของด้านวิชาการกันบ้างค่ะอาจารย์มาร์กบอกว่าคนไทยอเมริกันแล้วก็คนผิวดำเนี่ยนะคะก็เรียกว่าถูกเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนไทยพูดถึงคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสหรัฐอเมริกาโดยรวมเลยแล้วก็คนผิวดำเนี่ยประสบเจอเหมือนกันก็คือถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ใช้แรงงานหนักแล้วก็ได้เงินน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาร์กบอกว่าคนเอเชียเนี่ยก็ยังถูกเปรียบเทียบจะเรียกว่าเป็นในทางที่ดีกว่าหน่อยถ้าเทียบกับคนผิวดำก็คือคนเอเชียจะถูกมองว่าเป็นคนที่ขยันทำงานเป็นผู้อพยพที่เรียกว่าทำตัวดีในขณะที่คนผิวดำเนี่ยจะถูกมองว่าถ้าเกิดว่าเธออยากใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้เนี่ยเธอก็ทำงานให้หนักกว่านี้สิซึ่งมันก็เรียกว่าทั้งกลุ่มสองเชื้อชาติเนี่ยค่ะก็คือถูกใช้เพื่อการเปรียบเทียบกันทั้งคู่ถ้าเกิดว่ามองกลับไปในเรื่องของบริบททางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะแน่นอนว่าคนไทยอเมริกันกับคนผิวดำเนี่ยมีบริบทที่ต่างกันค่ะก็คือคนผิวดำเนี่ยถูกนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นทาสหรือว่าต่อให้เขาจะถูกหนีออกจากการเป็นทาสได้เนี่ยก็เสี่ยงกับการที่จะถูกฝูงชนเนี่ยรุมจับแขวนคอหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า lynching แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเป็นคนไทยอเมริกันเนี่ยก็คือจะสามารถอพยพเข้ามาในสหรัฐได้เมื่อแค่ช่วงราว50-60ปีมานี้เองซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยกเลิกกฎหมายที่กีดกันผู้อพยพโดยที่แบ่งจำแนกตามประเทศแหล่งที่มาซึ่งก็คือเป็นช่วงที่ประเทศสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติในตัวบทกฎหมายมากขึ้นแล้วซึ่งถึงจะอย่างนั้นเองก็ตามนะคะอาจารย์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าการเหยียดเชื้อชาติในปัจจุบันเนี่ยจะดีขึ้นแต่เรียกว่ามันเปลี่ยนไปตามการเวลามากกว่าซึ่งสิ่งที่คนไทยได้พบเจอเนี่ยค่ะก็อาจจะเรียกว่าเป็นไมโครแอกเรสชันหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดแต่ว่าทำให้เรารู้สึกได้อย่างเช่นว่าอาจจะไม่ได้รับคุณเข้าทำงานหรือว่าอาจจะถูกปฏิเสธในเวลาที่จะขอกู้เงินในการทำธุรกิจซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่คนเอเชียนอเมริกันคนไทยอเมริกันเนี่ยค่ะก็คือต้องพบเจออันนี้ขอทิ้งท้ายอีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการมองเรื่องของ Black Lives Matter เนี่ยว่าจะส่งตามไปถึงคนไทยที่ประเทศไทยได้ยังไงอาจารย์บอกว่ามีอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็คนไทยที่ประเทศไทยก็น่าจะเข้าใจได้เช่นกันค่ะก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐโดยที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องของการที่ตำรวจเนี่ยใช้กำลังเนี่ยในการเข้าหาชุมผู้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยตำรวจในสหรัฐอเมริกาค่ะคือเขาได้รับการฝึกฝนมาจากกองทัพแล้วเวลาเขาเข้าหาชุมชนเนี่ยเขาก็มีการใช้อาวุธซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าตำรวจนะแทนที่จะไปเข้าหาประชาชนเพื่อปกป้องแต่เหมือนกับว่าไปทำสงครามกับประชาชนซึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพแล้วก็ตำรวจเนี่ยนะคะรวมถึงการใช้ความรุนแรงจากผู้มีอำนาจในมือของรัฐเนี่ยกับประชาชนเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็อาจจะเป็นบริบทหนึ่งที่คนไทยที่ประเทศไทยอาจจะรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกันได้แล้วก็ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเช่นกันค่ะครับน่าสนใจมากครับขอบคุณมากคุณวัชรวรรณครับก็สำหรับผู้ติดตามรายการของเราและสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากที่เว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ www.voathai.com รวมทั้งรายงานข่าวอื่นๆที่อาจจะไม่นำเสนอในรายการวันนี้หรือย้อนหลังก็ได้รวมทั้งทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram และ YouTube VOA Thai ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในวันนี้นะครับเรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ